จากกรณีในโลกโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากภายหลัง Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Party ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่มีรถกระบะคันหนึ่งขับปาดหน้าแล้วเบรกให้รถบรรทุกที่ขับตามหลังมาจอดก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งสวมเครื่องแบบท่าทางมึนเมาเดินลงมาชี้หน้าด่าโดยคนขับรถบรรทุกพยายามบอกว่าพี่มีปัญหากับรถเทเลอร์ไม่ใช่รถผมไม่เกี่ยวแต่ชายคนดังกล่าวกลับไม่ฟังและพยายามหาเรื่องพูดจาวกวนไม่รู้เรื่องทำให้คนที่นั่งมาในรถบรรทุกต้องถ่ายคลิปไว้และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนพุทธมณฑลสาย1ซึ่งในเพจระบุข้อความว่าเมาขับเท่ากับฆาตกรหน่วยงานไหนต้นสังกัดพิจารณาด่วนเมาขนาดนี้ลิ้นพันขนาดนี้ขับรถลงมามั่วหาเรื่องวินัยอย่างเดียวน้อยไปนะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงมาพาคนอื่นเดือดร้อนดูนะทุกคนในเครื่องแบบยังเมาได้ขนาดนี้มาหาเรื่องกันชัดๆใครผิดถูกดูเอานะโอ้เอ้ามั่วแล้วคนละคันหรือเปล่าเนี่ยป้าเลยพี่เป็นคนละคันแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวถ่ายคลิปไม่พี่ผมไม่เกี่ยวอะไรกับพี่มึงเปิดไหมนู่นเทเลอร์นู่นไม่เกี่ยวกับผมดึงมันไม่เกี่ยวกับผมเลยอะไรพี่เกี่ยวเองถ่ายคลิปหนูเพิ่งมาหนูเพิ่งขับมาถ่ายคลิปเอาถ่ายพี่ถ่ายมาดิผมไม่เกี่ยวอะไรเลยพี่มีปัญหากับเทเลอร์เออพี่มีปัญหากับเทเลอร์ผมมาทีหลังเทเลอร์นี่คืออะไรหนูแต่พี่ผมไม่สนหรอกพี่เมาแล้วไม่หนูขับตามหลังมาเนี่ยแล้วพี่ไม่ใช่พี่ไม่เกี่ยวอ่ะเลยอยู่กับเทเลอร์พี่มีปัญหากับเทเลอร์ผมเห็นอยู่พี่ออกมาจากไหนอ้าวนี่ตามตู่เทเลอร์มาตามตู่เทเลอร์มาพี่ให้น้องก่อนไหมพี่ขวางผมไม่จอดได้ไงไม่จอดจะชนแล้วดิไม่ใช่ตอนนี้นะอะไรของพี่เนี่ยอะไรของพี่เดียวอะไรของพี่น้องคิดน้องเป็นอย่างนี้ไงอะไรของพี่อาโทรจะหาตำรวจเลยคุณจะมาทำแบบนี้ไม่ได้หรอกเขาเมาเหล้าแล้วก็ขับรถพี่หาเขามาเขาไม่ขับเองเลยพี่ไม่ได้ขับว่าไม่เกี่ยวกับผมเลยผมเห็นรถเขาอ่ะมีปัญหากับเทเลอร์มาแต่ผมตามตู่เทเลอร์มาไม่เกี่ยวกับผมพี่คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงเขาเดินมากระชากประตูผมเลยพี่ตอนนี้ผมเรื่องมีแบบนี้เองตรงนี้น่าจะเป็นพุทธมนตรสายหนึ่งพี่ตรงนี้คือเดินได้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวคุณรอเลยเดี๋ยวเราเคลียร์กันเลยตรงคลองทวีวัฒนาเลยพี่คุณหาเรื่องแบบนี้ไม่ถูกต้องล็อกประตูยังล่าสุดวาสนานานุ่มได้เผยความคืบหน้ากรณีทหารเมากร่างขับรถปาดหน้ารถบรรทุกถูกสั่งปลดแล้วโดยทางกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สั่งปลดถอดยศจ่าสิบตรีทหารคอแดงขับรถหลวงเมากร่างใส่ประชาชนวาจาไม่สุภาพส่งขึ้นศาลทหารหลังคลิปว่อนโซเชียลตั้งกรรมการสอบสวนและลงโทษทันทีฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงพร้อมปลดถอดยศจ่าอีก2นายที่ร่วมวงสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ขออภัยต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกำลังพลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมยืนยันทางหน่วยได้กวดขันเน้นย้ำกำลังพลอยู่เสมอในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ได้มีประกาศเรื่องข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารกระทำความผิดวินัยร้ายแรงตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆว่ามีบุคคลแต่งกายเครื่องแบบทหารมีอาการมึนเมาขับขี่ยานพาหนะของทางราชการมีการโต้เถียงกับประชาชนที่ใช้ยานพาหนะบริเวณถนนบรมราชชนนีซึ่งเป็นเส้นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจรเมื่อวันที่11มีนาคม2565เวลากลางคืนทางกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นนายทหารชั้นประทวนในสังกัดชื่อจ่าสิบตรีนิเวศลิศธรรมตำแหน่งผู้ช่วยนายสิบถวายความปลอดภัยแผนกถวายความปลอดภัยจึงได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยทันทีซึ่งผลการสอบสวนพบว่าได้กระทำผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงกล่าวคือนำรถยนต์ทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและดื่มสุราและขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรทั่วไปและแต่งกายไม่เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบใช้กริยาวาจาไม่สมควรกับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรร่วมกันสร้างความเสื่อมเสียต่อหน่วยงานกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์จึงมีคำสั่งลงโทษปลดจ่าสิบตรีนิเวศลิศธรรมออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารโดยไม่มีบำเหน็จบำนาญตั้งแต่วันที่13มีนาคม2565และส่งตัวดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญาต่อศาลทหารเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป
นอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งลงโทษกำลังพลในทหารชั้นประทวนอีก2นายที่กระทำความผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรงคือจ่าสิบเอกกฤษณะวงนินกับจ่าสิบตรีสนิทสารวันตำแหน่งครูฝึกโรงเรียนทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่รักษาการดูแลอาคารสถานที่ในเขตพระราชฐานแต่ได้ร่วมดื่มสุรากับจ่าสิบตรีนิเวศในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่โดยให้ปลดออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารโดยไม่มีบำเหน็จบรรนานทั้งสองนายการนี้กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ต้องขออภัยต่อประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนที่กำลังพลดังกล่าวกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมและแสดงกริยาวาจาที่ไม่สมควรซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยได้กวดขันเน้นย้ำกำลังพลอยู่เสมอในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและให้เป็นที่พึ่งของประชาชนซึ่งประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันหน่วยราชการในพระองค์13มีนาคม2565